สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะครับจันทร์ที่9กันยายนนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยการเข้ารับรางวัลรามอนแม็กไซไซประจำปี2019ของนางอังคณานีละภัยจิตนะครับซึ่งถือเป็นคนไทยคนที่23ที่ได้รับรางวัลนี้หลังจากที่ห่างหายไป10ปีนางอังคณาบอกว่าภูมิใจที่ได้รางวัลและจะตั้งใจทำงานเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและการให้ความยุติธรรมอย่างดีที่สุดนะครับนางอังคณานีละภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ารับรางวัลรามอนแม็กไซไซประจำปี2019จากมูลนิธิรางวัลรามอนแม็กไซไซที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล5คนจาก5ประเทศนางอังคณานีละภัยจิตจากประเทศไทยเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลในฐานะนักสิทธิมนุษยชนที่มีความกล้าหาญและไม่ท้อถอยจากการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้นายสมชายนีละภัยจิตทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนสามีที่หายตัวไปเมื่อ15ปีก่อนทำให้เธอต้องเผชิญกับการถูกคุกคามจากความพยายามในการหาความจริงแต่เธอตั้งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในทางการเมืองและประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะบุคคลที่ถูกอุ้มหายเช่นเดียวกับนายสมชายจนมีส่วนสำคัญในการผลักดันกฎหมายป้องกันการซ้อมทรมานและบุคคลสูญหายการทำหน้าที่ของนางอังคณาได้รับการยกย่องในเวทีมอบรางวัลรามอนแม็กไซไซซึ่งถือเป็นเสมือนรางวัลโนเบลสันติภาพแห่งเอเชียนางอังคณาเปิดเผยกับข่าวสามมิติว่าภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้และจะเป็นแรงผลักดันให้เธอทำหน้าที่เพื่อสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมให้ประเทศไทยอย่างดีที่สุดก็ภูมิใจนะคะที่เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นผู้หญิงเดียวในจำนวน5คนนะคะภูมิใจซึ้งใจอะค่ะแล้วก็อยากจะบอกหลายๆคนนะคะที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากว่าเราคงจำเป็นที่จะต้องร่วมกันในการที่จะผลักดันนะคะเพื่อให้ประเทศของเราได้มีความยุติธรรมแล้วก็มีการคุ้มครองสิทธิของทุกคนนะคะอยากให้กำลังใจทุกคนด้วยนะคะรางวัลรามอนแม็กไซไซมีขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติกับนายรามอนแม็กไซไซอดีตประธานาธิบดีคนที่7ของฟิลิปปินส์ที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี2501นางอังคณาถือเป็นคนไทยคนที่23ที่ได้รับรางวัลนี้โดยดร.กฤษณาไกรศิลป์ได้รับรางวัลล่าสุดเมื่อปี2552ขณะที่ดร.ป่วยอึ้งภากรได้รับเป็นคนแรกเมื่อปี2508สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอีก4คนปีนี้มีนายคิมจองกีจากเกาหลีใต้ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการป้องกันความรุนแรงในเยาวชนจากกรณีที่ลูกชายของเขาฆ่าตัวตายจากปัญหาการถูกกลั่นแกล้งให้เกลียดชังในโรงเรียนนายราวิทคุมาบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวนิวเดลีเทเลวิชันเน็ตเวิร์กจากอินเดียที่มุ่งมั่นเสนอข่าวปัญหาท้องถิ่นที่มักถูกละเลยในอินเดียนายโคชเววินบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์เมียนมานาวจากเมียนมาที่อายุน้อยที่สุดเพียง41ปีทำข่าวสืบสวนสอบสวนการใช้อำนาจของรัฐบาลทหารเมียนมาและปัญหาความเกลียดชังชาวโรฮิงญาจากกลุ่มพระสงฆ์จนถูกฟ้องร้องและได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและนายเรมันโดพูจานเต้ขยับยับนักดนตรีเพื่อสิทธิมนุษยชนจากฟิลิปปินส์นะครับมาดูความเคลื่อนไหวคดีการหายตัวไปของบิลลี่หรือนายพลจีรักจงเจริญนะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเริ่มสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การหายตัวไปของบิลลี่เมื่อ5ปีก่อนใหม่ทั้งหมดนะครับก่อนที่จะขยายผลสู่การออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องต่อไปอดีตรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7ที่ทำการสืบสวนการหายตัวไปของบิลลี่ไม่พบหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ปล่อยตัวนายบิลลี่ในวันเกิดเหตุนะครับและได้ดำเนินคดีฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อปปท.กรณีที่ไม่ส่งตัวบิลลี่ให้พนักงานสอบสวนแต่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวกับการพบว่านายบิลลี่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของ DSI ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดติดตามรายละเอียดในรายงานคุณถัปนีย์ศรีชัยครับ1สัปดาห์หลังจาก DSI แถลงผลการสืบสวนที่พบว่านายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่เสียชีวิตแล้วจากการถูกฆาตกรรมทำให้ DSI ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้ก่อเหตุฆาตกรรมบิลลี่ซึ่งวันนี้มีการประชุมลับ
ดยพันตำรวจโทกรวัตรปานประภากรรองอธิบดี DSI เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกำลังสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของบิลลี่ใหม่ทั้งหมดแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าจะนำไปสู่การออกหมายเรียกบุคคลใดได้บ้างเป็นพยานกลุ่มที่อาจจะเห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับหรืออาจจะเป็นพยานแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงครับที่ต้องสอบอันนี้ยังไม่ตอบนะครับขอให้อยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนก่อนนะครับรองอธิบดี DSI เปิดเผยกับข่าว3มิติด้วยว่าจะสอบถามข้อมูลกับพันตำรวจเอกไตรวิทย์น้ำทองไทยอดีตรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7ที่สอบสวนคดีการหายตัวไปของบิลลี่จนได้ข้อสรุปว่าไม่พบการปล่อยตัวบิลลี่เมื่อวันที่17เมษายน2557ซึ่งข่าว3มิติได้พบพันตำรวจไตรวิทย์เพื่อทำการย้อนรอยผลการสืบสวนสอบสวนคดีนี้เมื่อ5ปีก่อนที่เหตุการณ์เริ่มต้นจากเย็นวันที่17เมษายน2557หลังบิลลี่ขี่รถจักรยานยนต์จากบ้านโป่งลึกบางกรอยมาถึงด่านตรวจเขามะเร็วและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวฐานมีน้ำผึ้งป่าไว้ครอบครองด่านตรวจเขามะเร็วซึ่งเป็นทางออกจากหมู่บ้านโป่งลึกบางกรอยเป็นจุดสุดท้ายที่มีผู้พบนายบิลลี่นั้นถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะจากนั้นเขาก็หายตัวไป5ปีจนมีการพบชิ้นส่วนกระดูกของบิลลี่อยู่ในถังน้ำมันที่ถูกเผาอยู่ในน้ำใต้สะพานแขวนหน้าที่ตั้งสำนักงานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะพันตำรวจเอกไตรวิทย์เปิดเผยว่าได้เข้ามาทำคดีนี้3เดือนหลังบิลลี่หายไปโดยเริ่มจากการสอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ควบคุมตัวนายบิลลี่พบข้อพิรุธในคำให้การหลายประเด็นจนตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดจุดพุไซพบว่าในเวลา 16:02 นาทีมีรถยนต์ของอุทยานที่มีเจ้าหน้าที่4คนรวมทั้งนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานในขณะนั้นขับมาที่ด่านตรวจเขามะเร็วตรงกับคำให้การที่ระบุว่านายชัยวัฒน์ได้รับแจ้งจากวิทยุสื่อสารว่ามีการควบคุมตัวนายบิลลี่จึงขับรถมาจากเขาพเนินทุ่งมารับตัวนายบิลลี่ออกไปซึ่งกล้องวงจรปิดจุดพุไซพบว่าในเวลา 16:17 นาทีรถยนต์อุทยานคันแรกที่พยานให้การว่าเป็นรถที่ขับโดยนายชัยวัฒน์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่3คนและนายบิลลี่ที่ถูกควบคุมตัวไปโดยนำรถจักรยานยนต์ของบิลลี่ขึ้นท้ายรถกระบะขับลงมาจากด่านเขามะเร็วก่อนที่เวลา 16:20 นาทีจะมีรถยนต์อีก1คันที่ต่อมานายเกษมลือฤทธิ์อดีตหัวหน้าด่านเขามะเร็วยืนยันว่าเป็นรถยนต์ของเขาที่ขับมาพร้อมนักศึกษาฝึกงานอีก2คนตามมาในเวลาห่างกันเพียง3นาทีซึ่งในครั้งแรกนายเกษมและนักศึกษาฝึกงานให้การว่าเห็นนายบิลลี่ถูกปล่อยตัวและขับขี่รถจักรยานยนต์สวนออกไปในจุดที่ห่างจากบ้านแยกมะค่า3กิโลเมตรแต่ต่างจากคำให้การของทางอุทยานที่เดิมถ้ามีเอกสารชี้แจงจุดปล่อยตัวบิลลี่ไว้ห่างจากบ้านมะค่าประมาณ400เมตรซึ่งเป็นจุดที่พื้นที่โล่งไม่มีสิ่งปลูกสร้างแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ให้ปากคำใหม่บอกว่าจุดปล่อยตัวบิลลี่อยู่ห่างจากแยกเพียง20เมตรโดยพบว่าจุดนั้นมีร้านค้าของชาวบ้านตำรวจไปสอบสวนที่ร้านค้าไม่เห็นการปล่อยตัวบิลลี่และจากการจำลองเหตุการณ์จากหลักฐานกล้องวงจรปิดหากเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวบิลลี่ในจุดแยกบ้านมาฆ่าจริงรถยนต์คันของนายเกษมและนักศึกษาฝึกงานที่ขับตามมาเพียง3นาทีจะต้องเห็นการปล่อยตัวของบิลลี่ที่จุดนี้เพราะต้องใช้เวลาในการนำรถจักรยานยนต์ของบิลลี่ลงจากท้ายรถและต้องมีคนเห็นเหตุการณ์นี่จึงทำให้พันตำรวจเอกไตรวิทย์ทำการสอบสวนพยานที่เป็นนักศึกษาฝึกงานใหม่จนยอมรับว่าไม่เห็นการปล่อยตัวบิลลี่ในวันนั้นมีของท้ายรถเยอะมีจักรยานยนต์มีคนอยู่แต่รถคันหลังเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งหมดเลยเป็นรถ4ประตูนั่งข้างในหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติแล้วรถคุณชัยวัฒน์เนี่ยไม่มีโอกาสที่จะขับเร็วกว่ารถคันข้างหลังพอไปถึงจุดปล่อยคุณชัยวัฒน์อ้างว่าปล่อยผมก็จำลองสถานการณ์ให้ทีมงานเนี่ยจำลองไม่รู้กี่รอบถ้าถึงจุดปล่อยแล้วกว่าบิลลี่จะแพ็คของกว่าจะออกต้องเจอตรงนั้นไม่มีโอกาสที่ไปเจอตรงอื่นแล้วเขาก็ให้การว่าไปเจออีกจุดหนึ่งห่างประมาณ3กิโลซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลยสุดท้ายก็พอเราจำลองหลายครั้งก็เรียกเกษมมาสอบเกษมก็ยืนยันว่าตามที่เคยให้การว่าเห็นบิลลี่ถูกปล่อยขับรถข้างถนนข้อที่จริงไม่เห็นสรุปคนที่เห็นบิลลี่หลังจากที่คุณชัยวัฒน์กับพวกเอาตัวไปเนี่ยมันไม่มีเลย
พันตำรวจเอกไตรวิทย์เปิดเผยด้วยว่าได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง4จุดพบรถยนต์ที่มารับตัวนายบิลลี่มีการเคลื่อนไหวนับจากออกจากด่านเขามะเร็วในเวลา 16:17 นและในเวลา 16:43 นรถคันนี้ขับผ่านกล้องวงจรปิดจุดคุ้มนางพญาซึ่งเป็นเส้นทางไปด่าน3ยอดทางขึ้นเขาพะเนินทุ่งและพบว่าขับกลับออกมาในเวลา 19:50 นและกล้องวงจรปิดจุดร้านสมอนทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพบว่ารถคันนี้ขับผ่านในเวลา 20:05 ซึ่งรถคันนี้มีการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถที่นายชัยวัฒน์ใช้จึงทำการสอบสวนนายชัยวัฒน์ให้การว่ากลับบ้านที่ไร่ราชพฤกษ์แต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่จุดหนองปืนแตกที่จะต้องผ่านเส้นทางนี้ไม่พบรถยนต์ของนายชัยวัฒน์ขับผ่านในช่วงเวลาหลังจากระบุว่ามีการปล่อยตัวนายบิลลี่แล้วเช่นเดียวกับการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่จุดผู้ชายและจุดร้านสมอนหากมีการปล่อยตัวบิลลี่ก็ต้องพบรถจักรยานยนต์ของบิลลี่ขับผ่านเส้นทางนี้ด้วยแต่กลับไม่พบเลยพันตำรวจเอกไตรวิทย์จึงสรุปว่าไม่พบการปล่อยตัวบิลลี่และส่งสำนวนฟ้องเจ้าหน้าที่อุทยาน4คนรวมทั้งนายชัยวัฒน์ต่อปปท.ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบในการไม่ส่งตัวนายบิลลี่ที่มีการควบคุมตัวฐานครอบครองน้ำผึ้งป่าแต่ไม่ส่งตัวพนักงานสอบสวนเหตุผลเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณชัยวัฒน์ไม่มีอำนาจหน้าที่ว่ากล่าวตามกฎหมายอย่างไรเขาก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเพราะฉะนั้นคือเขาจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ยอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือผมสรุปว่าไม่ปล่อยเพราะว่าข้อพิรุธมันเยอะแต่ว่าไอ้เรื่องที่เขาไม่ส่งผู้ต้องหาเนี่ยไม่ส่งบิลลี่พร้อมน้ำผึ้งส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเนี่ยมันก็เป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเขาไม่ให้อำนาจหัวหน้าอุทยานว่ากล่าวเรื่องน้ำผึ้งพันตำรวจเอกไตรวิทย์ยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนที่ไม่พบการปล่อยตัวบิลลี่และการฟ้องคดีกับปปท.ไม่เกี่ยวกับการพบชิ้นส่วนกระดูกของบิลลี่ที่ DSI ระบุว่าเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของ DSI ไปหาตัวผู้กระทำผิดในส่วนหน้าที่ของตำรวจในเวลานั้นคือหาข้อเท็จจริงการหายตัวไปของบิลลี่เท่านั้นและปัจจุบันพันตำรวจเอกไตรวิทย์ได้เกษียณราชการไปแล้วตั้งแต่ปี2559แต่ลาออกก่อนถึงกำหนดเกษียณ6เดือนเพราะรู้สึกกดดันจากการติดตามคดีการหายตัวไปของบิลลี่ในพอลจีรักจงเจริญทัพนีเอสีชัยข่าว3มิติรายงานนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลราชธานีและยโสธรนะครับพร้อมกับรับปากว่าจะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและฟื้นฟูโดยเฉพาะการจัดงบประมาณเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมส่วนวันนี้น้ำท่วมที่อุบลราชธานีวิกฤตอยู่ในหลายพื้นที่นะครับกรมชลประทานบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลจะขึ้นสู่ระดับที่สูงสุดในอีก2วันข้างหน้าซึ่งสูงกว่าตลิ่งถึง3เมตรติดตามรายละเอียดในรายงานนี้ครับน้ำในแม่น้ำมูลช่วงที่ไหลผ่านอำเภอพิบูลมังสาหารก่อนจะมุ่งหน้าลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมหลากเข้าท่วมชุมชนย่านการค้าและตลาดสดเทศบาลพิบูลมังสาหารในวันนี้ทำให้ผู้คนบางส่วนต้องอพยพหนีความเดือดร้อนตอนนี้ที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารกรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไว้ถึง30เครื่องเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วตอนนี้น้ำโขงอยู่ต่ำกว่าแม่น้ำมูลจึงยังไหลสะดวกแต่เพราะปริมาณแม่น้ำมูลและน้ำชีตอนบนมีปริมาณมากจึงเอ่อล้นลำน้ำขณะที่อำเภอวารินชำราบชาวบ้านต้องอพยพอีกเป็นครั้งที่2หลังจากก่อนหน้านี้เก็บข้าวของขึ้นมาอยู่ริมถนนและศูนย์พักพิงแต่ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกทำให้ชุมชนกว่า10แห่งที่เคยอาศัยอยู่ข้างสหกรณ์บารินชำราบและข้างสำนักงานที่ดินอำเภอบารินชำราบต้องอพยพย้ายไปอยู่ที่ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองบารินชำราบแทนขณะที่ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำมูลทั้งสะพานเสรีประชาธิปไตยและสะพาน200ปีรัตนโกสินทร์มีน้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรทั้ง2ช่องทำให้การสัญจรของรถยนต์ลำบากตามไปด้วยมีเห็ดเหลืออยู่ค่ะตั้งแต่ปี21แต่ตอนนี้เป็นนิดหน่อยมันนี้ปีล่าสุดเนี่ยกับพวกแห้งปีหาเก่าก็บ่ล่ะก็รุ่นแรกปีนี้หารุ่นแรกอีกค่ะปีหา4หา4กับรุ่นแรกปีนี้รุ่นแรกอีกค่ะนาคิดว่าจะขึ้นอีกอยู่ค่ะพนาบ่มีฝนนะยามยังมาเรื่อยๆเลยค่ะย่านบ่ฮะย่านค่ะย่านลําบากแต่ว่าเฮาก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฮาก็เตรียมพร้อมนําค่ะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานภาพน้ําท่วมนะคะกรมชลประทานเปิดเผยว่าอุบลราชธานีมีพื้นที่ถูกน้ําท่วมราว 270,000 ไร่มาจากฝนตกหนักท
ทำให้ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นเช่นลำเซบายลำเซบกลำโดมใหญ่นอกจากนี้ยังมีลุ่มน้ำชีและแม่น้ำโขงที่ล้นตลิ่งจุดลุ่มต่ำในอำเภอโขงเจียมที่หลากท่วมที่สำคัญกรมชลประทานคาดการว่าหากไม่มีฝนตกหนักอีกน้ำจากลุ่มน้ำมูลตอนบนและลุ่มน้ำชีจะไหลผ่านสถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีในวันที่11กันยายนเวลาประมาณ5ทุ่มถึงตีหนึ่งของวันที่12กันยายนนี้และคาดการว่าระดับน้ำจะอยู่ระหว่าง10เมตร40เซนติเมตรถึง10เมตร50เซนติเมตรขณะที่ระดับตลิ่งของแม่น้ำมูลอยู่ที่7เมตรเท่ากับว่าจะมีน้ำล้นตลิ่งประมาณ3เมตร40เซนติเมตรและระดับน้ำตามการคาดการณ์ของกรมชลประทานดังกล่าวจะเท่ากับระดับน้ำท่วมเมื่อปี2545ซึ่งเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ของอุบลราชธานีขณะนั้นระดับน้ำสูงราว10เมตร45เซนติเมตรกรมชลประทานยังคาดการณ์ว่าระดับน้ำในบริเวณดังกล่าวจะทยอยลดระดับลงสู่ตลิ่งในช่วงกลางดึกของวันที่25ถึง26เดือนกันยายนนายกรัฐมนตรีลงเยี่ยมผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีและยโสธรในวันนี้โดยระหว่างพบผู้ประสบภัยที่อำเภอเมืองยโสธรได้ระบุว่าจังหวัดยโสธรได้เสนอ6โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเช่นการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองยโสธรโครงการผันแม่น้ำชีลงสู่ลำเซบายหรือโครงการสร้างแก้มลิงรับน้ำเป็นต้นรวม6โครงการวงเงินกว่า 1,200 ล้านบาทซึ่งจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดและระบุว่าได้กำชับให้หน่วยงานช่วยเหลือและฟื้นฟูจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้อย่างรวดเร็วทุกคนลำบากทุกคนเดือดร้อนนายกก็เป็นห่วงนะครับคือจริงๆแล้วห่วงทุกจังหวัดนั่นแหละวันนี้น้ำท่วมทั้งหมด32จังหวัดจากพายุที่เข้ามาถ้าไม่มีพายุก็คงไม่ท่วมนะแต่ก็เราก็จะเจอกับภัยแล้งใช่ไหมนะมันไม่เอาอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะไงนะเราต้องเรียนรู้ว่าจะอยู่กับเขายังไงในส่วนรัฐบาลเองนั้นที่ผมมาเนี่ยมาหนึ่งก็คือมาเยี่ยมพวกเรามาให้กำลังใจเรานะมาปลอบขวัญ นะซึ่งมันอาจจะไม่ได้มากนักหรอกแต่ผมมาเพราะว่าผมเป็นห่วงท่านตอนนี้พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบนเช่นที่กาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดและยโสธรระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงโดยที่กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาวแม้มีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เปิดการระบายน้ำเพราะยังมีพื้นที่กักเก็บน้ำไม่ได้อีกขณะที่ลำน้ำชีช่วงที่ไหลผ่านกาฬสินธุ์ระดับน้ำลดลงวันละ7ซมอย่างไรก็ตามที่ร้อยเอ็ดและยโสธรยังมีหลายอำเภอที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในระดับสูงและน้ำท่วมทางเข้าออกหมู่บ้านการสัญจรจึงใช้เรือเพียงอย่างเดียวซึ่งมีแม่เพียงพอจึงกระทบต่อการดำรงชีพของผู้คนในพื้นที่หลังจากที่เสมอเวียดนาม 0-0 ในนัดแรกนะครับพรุ่งนี้ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดที่2นะครับเจอกับเจ้าถิ่นอินโดนีเซียนะครับและต้องชนะถ้าหวังจะเข้ารอบต่อไปนะครับติดตามความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยในรายงานคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานครับทีมชาติไทยลงซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายที่สนามแข่งขันจริงเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาก่อนพบอินโดนีเซียในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดที่2วันพรุ่งนี้ไทยชุดนี้ไม่มีธิติพันธ์พ่วงจันทร์และพีระดลฉ่ำรัศมีที่บาดเจ็บขอถอนตัวไปแล้วโดยสตาฟโค้ชเรียก2นักเตะมาเสริมทีมคืออานนท์อมรเลิศศักดิ์และพัชรพลอินทนีซึ่งติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกต้องดูว่าอากิระนิชิโนจะให้ใครเล่นกองหน้าแทนธิติพันธ์หรืออาจเป็นสุภชัยใจเด็ดกองหน้าตัวเป้าลงสนามตั้งแต่ต้นเกมหลังจากนัดก่อนสุภชัยลงเล่นตัวสำรองในเกมที่ไทยเสมอกับเวียดนาม 0-0 อัครราชทูตนักกรุงจาการ์ตานายทรงพลสุขจันทร์เปิดเผยว่าได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาของอินโดนีเซียแล้วขอความร่วมมือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของนักกีฬาและแฟนบอลไทยและเชื่อว่าจะไม่เกิดเหตุวุ่นวายซ้ำสองสันทูตจะเตรียมรถบัสนะครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะได้พยายามรวบรวมกองเชียร์ไทยเนี่ยขึ้นรถบัสแล้วก็น้อยก็กลับมาที่สันทูตนะออกจากบริเวณสนามกีฬาก็คงเป็นสิ่งที่เราพยายามไปทำนอกเหนือไปกับการกำชับขอความร่วมมือจากฝ่ายอินโดนีเซียให้ดูแลความปลอดภัยผมคิดว่าอินโดนีเซียก็คงได้บทเรียนนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่5กับมาเลเซียก็สมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียคงต้องยกระดับการมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการกฎระเบียบของฟีฟ่านะครับสถานการณ์ล่าสุดในกลุ่ม G มาเลเซียนำจ่าฝูงมี3คะแนนไทยและเวียดนามมี1คะแนนเท่ากันอินโดนีเซียยังไม่มีคะแนนส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะแข่งขันเกมแรกวันพรุ่งนี้ไปเยือนมาเลเซีย
จากผลเสมอนัดแรกของไทยและความพ่ายแพ้ของอินโดนีเซียเชื่อว่าเกมที่เกโรราบุงกาโน่ค่ำวันพรุ่งนี้ทั้งไทยและอินโดนีเซียต่างมุ่งมั่นคว้าชัยชนะนัดแรกเพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบที่3ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่อไปณัฐวัฒน์อิงควิธานข่าว3มิติรายงาน3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแข่งขันเครื่องบินเล็กผาดแผลงผ่านเครื่องกีดขวางเหนือท้องทะเลที่จังหวัดชิบะในญี่ปุ่นนะครับผู้ชนะก็คือแมตต์ฮอลอดีตนักบินจากกองทัพอากาศออสเตรเลียทำคะแนนรวมชนะนักบินเจ้าบ้านเพียง1คะแนนเท่านั้นเองครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ